ครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าประเทศอินโดนีเซีย International Morals and Ethics Contest หรือที่เรียกว่า IMEC โดยชมรมพุทธศาสนาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกและศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซียมาเจลิสอากามาบุดดามหานิกายาอินโดนีเซียที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมลงสู่ใจเยาวชนและได้มีการเชิญชวนโรงเรียนต่างๆมาเข้าร่วมโครงการกันอย่างมากมายซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานความดีให้เด็กได้อย่างแท้จริงวันสอบได้มีการจัดอบรมการทำหน้าที่จัดสอบรอบไฟนอลคอร์สขึ้นซึ่งมีผู้ประสานงานจากชมรมพุทธศาสนาสากลในประเทศไทยมาอบรมผู้ที่จะไปทำการจัดสอบในแต่ละโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับความตั้งใจในการอ่านหนังสือมากันอย่างเต็มที่พร้อมกับหัวใจอันมุ่งมั่นที่จะทำวันนี้ให้ออกมาดีที่สุดซึ่งการสอบนั้นจะแบ่งออกเป็นหลายระดับมีทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจอ่านหนังสือกันมาอย่างเต็มที่รวมทั้งมีบทฝึกต่างๆที่บูรณาการนำเอาภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงมาฝึกฝนควบคู่กันไปผ่านสมุดบันทึกความดีโดยนำเอาหลักมงคลชีวิต38ประการรวมถึงความดีสากลUniversal Goodness มาประยุกต์ใช้ไปพร้อมกับการทำกิจวัตรประจำวันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศีลธรรมอันดีให้เกิดขึ้นแก่เรานักเรียนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการสอบอีก2ระดับคือในระดับอุดมศึกษาซึ่งได้มีนักศึกษาบางส่วนที่นอกจากจะได้มาสอบเพื่อศึกษาธรรมะอันเป็นมงคลแห่งชีวิตแล้วก็ยังได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดสอบอีกด้วยและระดับสุดท้ายคือการวัดความรู้ในระดับครูอาจารย์ซึ่งครูนั้นถือว่ามีบทบาทหน้าที่อันสำคัญที่สุดเพราะจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปอบรมสั่งสอนและปลูกฝังความดีให้แก่ลูกศิษย์ต่อไปUntuk guruPerasaan saya sangat senang karena juga perilaku sehari-hari dan tentunya ini untuk lebih meningkatkan sesuatu yang baik dari sisi pribadi guru itu sendiri. Saya bahagia ikut IMEC. Yang jelas kalau perasaannya senang sekali. Artinya bahwa saya secara universal. Sangat senang. Saya walaupun memang bukan Buddhis masih bisa mengikuti ujian IMEC ini. Terima kasih. Nah saya pikir IMEC ini bisa menjadi sebuah
ujungnya bisa menjadi sebuah muara di mana para siswa yang awal mulanya hanya belajar, kemudian praktek saja. Dan kesan saya mengikuti kegiatan ini adalah luar biasa ya, karena ini pertama kalinya bagi kami untuk mengikuti tes IMEC ini dan mengingat kembali tentang ajaran Buddha, dan akhirnya kita memperoleh kebijaksanaan. Dan tentu saja sekolah SM Sekolah Atisa ini sangat mendukung adanya tes ini, dan kami di mana tes yang boleh dilakukan itu adalah mengenai pemahaman pemikiran dan adanya berkah utama. Semoga dengan program IMEC ini kita di diri kita masing-masing bisa membangun kualitas diri yang lebih baik untuk kita mempunyai pikiran yang positif agar akhirnya pendapat positif. This is my second time to follow this competition. I'm very happy to follow the test. Ujian kali ini sangat jarang diselenggarakan dan sangat bagus sekali diselenggarakan oleh IMEC. Ujian ini dapat menambah moralitas kita lagi, dan soal-soal yang disediakan menurut saya juga sangat baik. Saya dapat diingatkan kembali dalam mengerjakan tes ini. Misalnya tesnya memberikan contoh tentang kebaikan yang dilakukan orang-orang. Nah, kebaikan itu memberikan dan mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าประเทศอินโดนีเซียในการสร้างอนาคตของชาติให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและส่งต่อกิจกรรมความดีนี้ให้แผ่ขยายออกไปทั่วประเทศซึ่งจะเป็นการส่งเสริมศีลธรรมลงสู่ใจของเยาวชนได้เติบโตไปเป็นเด็กที่เก่งและดีต่อไปในอนาคต